ทีมงานสภาพและใจสงขาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุรถบรรทุก10ล้อถลายชนกับรถหลายคันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเหตุเกิดบริเวณถนนกาญจนวนิชหน้าด่านพรมแดนสะเดาหมู่7ตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ตำรวจสภ.สะเดาลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพสำนักขามพบรถบรรทุก10ล้อของประเทศมาเลเซียทะเบียน WGJ5539มาเลเซียซึ่งเป็นรถบรรทุกอาหารจอดอยู่แต่ไม่มีคนขับซึ่งหลบออกไปจากจุดเกิดเหตุก่อนแล้วโดยรถบรรทุกคันนี้ได้ถลายไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์เสียหาย2คันรถกระบะ1คันซึ่งเป็นรถขายผลไม้ที่กระเด็นไปชนติดอัดกับเสาไฟฟ้าพังเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถเป็นผู้หญิงอายุประมาณ 35-40 ปียังไม่ทราบชื่อหน่วยกู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางงัดร่างออกมาจากรถและนำตัวส่งโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังพุ่งไปชนรถเก๋งอีกคันจนกระเด็นไปจอดอยู่บนฟุตบาทอีกฝั่งของถนนพังเสียหายโดยก่อนเกิดเหตุรถ10ล้อคันนี้ได้จอดอยู่หน้าด่านพรมแดนสะเดาและคนขับได้ลงไปทำเอกสารผ่านแดนอยู่ๆรถก็ถลายและพุ่งมาอย่างรวดเร็วกวาดรถที่จอดอยู่ริมถนนพังเสียหายเราไปฟังเสียงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังกันครับมันรถเทเลอร์เขาจะเข้ามาเลยเขาจอดอยู่ตรงไหนคะตอนนั้นเขาจอดอยู่หน้าด่านอ๋อจอดอยู่หน้าด่านตรงนู้นเลยหน้าด่านกำลังทำเอกสารอยู่อ๋อค่ะแล้วก็ผมมันมาจะโอนตังค์มาจอดรถคันแรกเลยอ๋อจอดรถไว้ตรงนี้หน้าธนาคารหน้าธนาคารค่ะก็มีรถกระบะคันหนึ่งฝากตังค์เสร็จแล้วแกก็เข้าไปอยู่ในห้องโดยสารเหมือนกับว่าเป็นนั่งพักอะไรแบบนี้เพิ่งขายของเสร็จไงอ๋อรถคันนี้ใช่ไหมรถกระบะที่มีผู้โดยสารในรถคันหนึ่งแล้วก็มีรถเก๋งด้วยอีกคันหนึ่งคือน่าจะไม่มีคนในรถนะเทเลอร์ที่ว่าไหลลงมาเลยใช่ไหมตกใจไหมตอนที่เราหันมาเห็นเราตกใจก็ตอนแรกนั้นคิดว่าในหัวทำไมถอยรถแรงเร็วจังรีบจะไปไหนเร็วมาเร็วตอนแรกกันคิดว่านายหัวอยู่ในรถเลยผมก็ไม่คิดอะไรก็ยืนมองตลอดนี่นะแต่ว่าเอาอะไรไม่ทันแล้วว่าจะลงมาลุ้นนั่นแหละจะมองเขาก็ไม่ทันแล้วมันมาเร็วไหลมาเร็วมากครับผมอันนี้รถมอเตอร์ไซค์เราทั้งสองคันเลยใช่ไหมของผมคันหนึ่งแล้วก็แฟนคันหนึ่งครับ